สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทํากงไก่ไข่แบบง่ายๆครับดีที่บ้านตู้มันแตกก็เลยเอามาดัดแปลงนะครับอันนี้คือกงเก่าของเรามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลยมาทําใหม่ให้มันดูเป็นระเบียบนิดนึงอันนี้ไก่ของมีอยู่5ตัวมันจะเป็นที่ออกไข่นะครับไข่จะไหลอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็จะทำเป็นรางให้เขาแต่นี้เรามีตู้เราก็เลยจะมาทำใหม่เป็นระเบียบกันเลยนี่นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าความกว้างของมันเท่าไหร่สัมผัสตลับเม็ดความกว้างนี่นะครับความสูงของกงก็ประมาณ32 33นะครับแล้วก็ความยาวกงยาวกงก็33อีกหน่อยนึงความกว้างในแต่ละช่องนะครับอันนี้ก็ประมาณ15เกือบ15ได้ครับก็ช่องให้ไก่ออกมากินอาหารนะครับประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็ต้องช่องไข่ไหลออกมาประมาณ4-5นิ้วนะครับนี่ก็คือทำแบบง่ายๆครับอันนี้เราก็ให้ไข่ไหลลงมานี่แล้วก็ใช้เป็นขาถึงมาจากด้านบนเลยนะครับจากตรงนี้ลงมาแล้วก็อ้อมไปโผล่ด้านหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วมาปล่อยไก่แล้วก็ถ้าเกิดมันได้ผลยังไงเดี๋ยวก็มาตามคลิปต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ